Mechanical Switch คืออะไรแล้วทำไมมันถึงสำคัญภายใต้คีย์บอร์ดที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำทุกวันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกหลักในการทำงานของคีย์บอร์ดสิ่งนั้นเราเรียกว่าสวิตช์ตัวสวิตช์นี้เมื่อมีการกดลงไปมันจะส่งข้อมูลผ่านไปอย่างตัวคอมพิวเตอร์แล้วถึงจะแปลงออกมาเป็นตัวอักษรต่างๆหรือแม้กระทั่งการบังคับตัวละครในการเล่นเกมแล้วก็อีกมากมายข้อดีของ Mechanical Switch ก็คือความเร็วในการส่งข้อมูลมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และอายุการใช้งานที่ยาวนานสวิตช์ในแต่ละสวิตช์จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปตามสีของสวิตช์ส่วนประกอบของ Mechanical Switch จะแบ่งออกมาได้ทั้งหมด6อย่าง1ก็คือ Keycap จริงๆแล้ว Keycap ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสวิตช์นะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อเสียงที่จะเกิดขึ้นจากตัวสวิตช์เหมือนกัน2 Stem หรือลำตัวรูปทรงของ Stem จะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนที่เรากดกว่าจะกดลงไปถึงข้างล่างสุดต้องใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่ง Stem จะช่วยสร้างความรู้สึกในการกดอีกด้วย3 The Upper Housing ส่วนนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันและนำทางให้กับ Stem และยังเป็นส่วนที่ Keycap จะกระทบตอนที่เรากดลงไปด้วย 4. ขดลวดสปริงแรงต้านจากสปริงจะบอกปริมาณแรงกดที่เราใช้และยังทำให้ปุ่มเด้งกลับขึ้นมาที่จุดเริ่มต้นอีกด้วย 5. ฐานสวิตช์ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ประกบกับ Upper Housing และเป็นส่วนที่จะสัมผัสกับตัวแผงวงจรของคีย์บอร์ดและสุดท้าย 6. หน้าสัมผัสส่วนสุดท้ายนี้จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านแผงวงจรและแปลงสัญญาณเป็นข้อมูลเข้าตัวคอมพิวเตอร์อีกทีส่วนนี้จะทำมาจากวัสดุนำไฟฟ้าได้ดีเช่นพวกทองแดงหรือเหล็กเข้าเนื้อกันเลยดีกว่าน้ำไปเยอะแล้วนะฮะตัวสวิตช์จะแบ่งออกเป็น3แบบหลักๆก็คือลินเนียร์แท็กทายและคลิกกี้แบบแรกลินเนียร์ตรงตัวเลยก็คือการกดแบบเส้นตรงการกดของสวิตช์ลักษณะนี้ตัวกลไกของสวิตช์จะลงไปตรงๆไม่มีการเกิดเสียงพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเสียงแบบเงียบๆสวิตช์แบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้แรงกดที่มากกว่าปกตินิดนึงซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆมั่นใจแน่นอนว่าได้กดลงไปแล้วและมีระยะเวลาการส่งข้อมูลที่รวดเร็วเหมาะกับผู้ที่เล่นเกมที่ต้องพิมพ์อยู่ตลอดเวลาและเล่นเกมแนวแอคชั่นยกตัวอย่างสวิตช์ที่เป็นลินเนียร์มีเลสสวิตช์และซิลเวอร์สวิตช์เป็นต้นแบบที่2แท็กทายแท็กทายสวิตช์เป็นสวิตช์ที่จะให้ความรู้สึกกับเพื่อนๆมากที่สุดหมายถึงมันทำให้ความรู้สึกการกดเนี่ยชัดเจนกว่าแบบอื่นต่างหากนะครับและเป็นสวิตช์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วยสวิตช์แบบนี้จะมีเสียงที่ดังกว่าแบบลินเนียร์นิดหน่อยเหมาะคนที่ทำงานด้านการพิมพ์และเกมทุกแนวยกตัวอย่างสวิตช์ที่เป็นแท็กทายมีบาวสวิตช์บูสวิตช์และบอลสวิตช์และแบบสุดท้ายคลิกกี้คลิกกี้สวิตช์เป็นสวิตช์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน3ชนิดตัวสวิตช์จะให้ความรู้สึกในการกดที่เบากว่าทุกแบบแต่จะแลกมาด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังแต่คนก็ชอบสวิตช์ตัวนี้เหมาะกับการเล่นเกมมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะแนวไหนและยังเหมาะกับการพิมพ์อีกด้วยตัวอย่างสวิตช์ที่เป็นแบบคลิกกี้มีบลูสวิตช์และบรอนสวิตช์แต่จริงๆแล้วสีของสวิตช์ณปัจจุบันมีเยอะแยะมากๆสีแปลกๆก็เยอะมีสีเขียวบ้างสีดำบ้างสีขาวบ้างซึ่งเพื่อนๆสามารถไปลองฟังเสียงของมันหรือไปลองกดได้ตามร้านขายสินค้าเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปได้เลยนะครับแล้วมันสำคัญยังไงสำคัญแน่นอนเพราะว่าหลักการทำงานของแต่ละปุ่มและความชอบส่วนบุคคลมันจะส่งผลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างมากถ้าหากเพื่อนๆเลือกสวิตช์ที่ถูกและเหมาะสมกับตัวเองมันอาจจะเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกมของเพื่อนๆไปตลอดเลยก็ได้นะครับและถ้าหากเพื่อนๆยังเลือกไม่ได้สักทีว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง EGA Zone มีคีย์บอร์ดให้เลือกลองเลือกตัดสินใจถึง3รุ่นมีสวิตช์ให้เลือกใช้งานถึง3สีมีทั้งแบบสีแดงสีฟ้าและสีน้ำตาลแถมสินค้ายังรับประกันยาวนานถึง2ปีสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.egazone.com ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะตัดสินใจซื้อรุ่นไหนแบบไหนดีอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันได้ทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ